สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีใช้คัสตอมควิกเวอร์นะครับเจ้าตัวถุงไซโคตัวนี้จะมีจุดสำคัญอยู่2จุดนะครับด้านบนนี้ที่เป็นตัวเกี่ยวกับด้านล่างที่เป็นระบบเชือกที่เอาไว้ดึงเราจะเอาไปติดที่เป้น้ำยังไงได้บ้างนะครับทีนี้เป้น้ำรุ่นที่ซัพพอร์ตเจ้าตัวคัสตอมควิกเวอร์เนี่ยนะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือ ADV Skin 12เซตกับ5เซตนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มพวก S-Lab ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Active Skin มันจะไม่มีที่คล้องสำหรับตัวนี้เราอาจจะต้อง modify เอานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีคล้องกันนะครับผมคล้องไปที่เป้นะครับบนเป้ตรงบริเวณไหล่เนี่ยมันจะมีห่วงที่เอาไว้คล้องตัวเจ้า Quiver เนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายหรือขวาเราเลือกได้เลยว่าจะใส่ซ้ายหรือขวารูมันจะเล็กพอดีมากๆเลยนะครับหลังจากเราใส่ด้านบนเสร็จนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ตัวถุงเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้ไม่ซ้ายก็ขวาส่วนด้านล่างที่ตัวเป้เนี่ยจะมีห่วงแบบนี้เราจะยัดรวมถึงตัวพลาสติกตัวกดที่เป็นสปริงนี้ด้วยนะครับเรายัดเข้าไปทั้งชุดเลยวิธีบังคับให้เขาอยู่กับที่ก็คือเราก็บีบในตัวสปริงกดเนี่ยปึ๊บไปล็อกทีนี้เขาก็อยู่กับที่แล้วไม่ขยับแบบในกรณีที่เราใช้เป้รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ ADV Skin หรือว่ากลุ่ม S-Lab นะครับ Quiver เนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเราจำเป็นจะต้อง modify ตัวเป้นิดหน่อยด้านบนของเขาเนี่ยมันจะไม่มีตัวเกี่ยวสำหรับเกี่ยวตัวตะขอของเจ้าควิกเวอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเป้ยี่ห้ออื่นเลยที่ไม่มีที่คล้องข้างบนไม่มีที่คล้องข้างล่างทุกครั้งอาจจะเป็นต้องเย็บนะครับทำห่วงทั้งบนและล่างเพื่อที่จะล็อกเจ้าตัวควิกเวอร์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าใส่เข้าไปบนหลังแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้สมมติว่าเรามีไมโครถึงไมโครแนะนำเอาด้านแหลมลงนะครับด้านที่เป็นแหลมๆลงความยาวของตัวถุงเนี่ยมันสามารถใส่ไมโครได้พอดีๆเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมติวิ่งแล้วกันกลัวว่าไมโครมันจะสายไปสายมาเราจะใช้วิธีการนี้ดีตรงนี้นะครับแล้วก็ลูดเพื่อให้ตรงนี้มันรับกระชับไมโครไมโครก็จะไม่ติดไม่ใส่ถ้าสมมุติว่ารับแน่นเวลาต้องการถอดมาใช้ก็อาจจะต้องบีบอีกครั้งนึงเพื่อปลดเพื่อให้หยิบไมโครขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ครับการใช้งาน